ค่ะมีการประกาศผลรางวัลดาราเดลี่อวอร์ดครั้งที่8นะคะซึ่งเป็นรางวัลที่ตัดสินจากการโหวตแล้วก็การพิจารณาจากคนในวิชาชีพวิทยุโทรทัศน์เพื่อที่จะเป็นกำลังใจให้กับที่สุดของคนบันเทิงในด้านต่างๆค่ะ29รางวัลนะคะส่วนณเดชน์คูกิมิยะค่ะคว้ารางวัลดารานำชายสาขาภาพยนตร์ที่สุดแห่งปี2018จากนาคี2นะคะมีณเดชน์แล้วก็ต้องมียายาอุรัสยาด้วยค่ะนี่คว้าไปถึง2รางวัลค่ะก็คือดารานำหญิงสาขาภาพยนตร์ที่สุดแห่งปี2018จากเรื่องน้องพี่ที่รักและรางวัลดาราป๊อปปูล่าโหวตฝ่ายหญิงด้วยนะคะสวยมากเลยนะคะ